ผิดไหมถ้าใจมันยังจริงๆเหรอนะแกอาชีพอะไรกันแน่เป็นคนดูแลศิลปินหรือว่าเป็นมือขวามาเฟียฮะแม่อยู่ไหนเนี่ยแม่ไม่ใช่หนูไม่ใช่แม่เร็ววิวสิอยู่นี่เองก็เสร็จหรือยังเนี่ยจะต้องไปซื้อกับข้าวที่ซูเปอร์ให้คุณอาถ่ายไม่ใช่เหรอตีตาลนี่ยังไม่ตื่นอีกเหรอนอนกินบ้านกินเมืองหรือไงเนี่ยฮะตื่นแล้วค่ะพ่อแล้วนี่เสร็จหรือยังแม่เสร็จแล้วอุ๊ยยังขอโทรศัพท์ไปบ้านคุณฮาไทยก่อนจะไปถามป้ามาดว่าต้องการอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวเผื่อต้องการอะไรนะแล้วไม่มีเนี่ยหากันยุ่งเลยไม่ทันอ้าวรีบไปโทรเลยไปไปจ้ะเดี๋ยวยายตองอยู่บ้านแล้วใส่แว่นดำทำไมฮะจะไปขายลอตเตอรี่เหรอเปล่าพ่อก็แฟชั่นนะจ๊ะแกทำตาสองชั้นมาใช่ไหมฮะใช่ไหมไม่ใช่พ่ออย่าหนูไม่ได้ทำพ่อแม่จ๋าแม่พ่ออย่าแกล้งลูกสิจ๋าไปเลยแกล้งแล้วนี่เสร็จหรือยังฮะบ่ายเนี่ยพ่อต้องไปธุระคุณอาไทยทำให้เสร็จพ่อจะไปรอที่รถจะพูดสักคำหรือยังว่ายังไม่เสร็จพูดสักคำหรือยังคุณอาไทยไปธุระคุณอาไทยอะไรอะไรก็คุณณหาไทยใช่สิผู้จัดการดีเด่นตลอดชีวิตเดี๋ยวแม่ไปก่อนนะเดี๋ยวแกเข้าไปช่วยป้ามาดในครัวเตรียมอาหารแทนแม่ไปก่อนป้าป๋านะเดี๋ยวแม่ที่บ้านนั้นมีอะไรเป็นพิเศษหรอแม่ก็จะมีรายการอะไรก็ไม่รู้จะมาสัมภาษณ์คุณณหาไทยเฮ้ยไม่น่าเชื่อเลยนะว่ายังมีคนสนใจดาราเก่าๆอยู่แต่ว่าก็ว่าเหอะถ้าไม่ใช่กระแสจากคุณแจ็คอะแม่ว่าไม่มีใครสนใจมาสัมภาษณ์แน่นอนแกว่าป่ะในทุกๆวันนะคะดิฉันจะหาโอกาสอยู่ตามลำพังกับลูกชายสุดที่รักนายครับพี่ครับคัดก่อนนะครับคัดครับโอ๊ยโอเคนะครับโอเคจ้ะโอเคนะครับโอ๊ยสับรักโอเคค่ะขอใหม่นะคะครับพี่ครับช็อตนี้เดี๋ยวผมขอถ่ายเองนะครับได้ครับไม่มีปัญหาครับจ้าจ้าได้ไหมคะสวยมากครับแม่พร้อมนะครับจ้าพร้อมจ้ะ5 4 3 2นี่แหละค่ะทุกวันนะคะดิฉันจะหาโอกาสอยู่ตามลำพังกับลูกชายสุดที่รักนั่งดื่มกาแฟกันในบ้านของเราแค่นี้ก็มีความสุขแล้วล่ะค่ะเทคได้ไหมแม่ว่าแม่พูดไม่เป็นธรรมชาติอ่ะเอาใหม่นะจริงเหรอครับอืออ้าวตอมมาแล้วเหรอนี่ดูหน้าให้น้าหน่อยสิลิปสติกสีนี้ดีหรือยังน้าว่ามันดูไม่ค่อยไบรท์เลยล่ะตาเป็นอะไรทำไมต้องใส่แว่นดำเปล่าค่ะคุณน้าไม่ได้เป็นอะไรค่ะหนูว่าสวยแล้วนะคะหรอเหลือแค่สักนิดหน่อยก็สวยแล้วค่ะโอเค
ไม่อ่อนไปใช่ไหมสวยแล้วค่ะเอากระจกไปดูด้วยแม่ครับผมบอกให้ครับว่าสีนี้สวยที่สุดแล้วแม่ไม่เชื่อผมคุณแม่ว่ามันดูอ่อนนะแต่ในกล้องสวยมากเลยนะครับเมื่อกี้น้ำเต้าหู้ไหมครับน้ำเต้าหู้ครับน้ำเต้าหู้ไหมครับน้ำเต้าหู้อร่อยอร่อยครับเอาข้าวเหนียวไปน้ำเต้าหู้ครับข้าวเหนียวไปถุงนะแถมให้น้ำเต้าหู้ไหมครับน้ำเต้าหู้อร่อยอร่อยครับแหมขยันจริงนะลูกตะโกนซะเสียงใสเชียวอ้าวนั่นแม่เราเขาเป็นอะไรล่ะไม่สบายหรือเปล่าเมื่อคืนแม่นั่งเตรียมน้ำเต้าหู้ทั้งคืนกลางวันก็ไม่ได้นอนเลยป้าตายจริงอย่างนี้ก็ขายคนเดียวนะสิไม่เป็นไรครับผมทำคนเดียวได้น้ำเต้าหู้เก่งจริงนะตัวแค่ขายยังไงคะไม่ใส่เครื่อง5บาทครับใส่เครื่อง7บาทครับงั้นป้าเอาแบบไม่ใส่เครื่องแล้วกันนะคะถุงหนึ่งนะคะถุงนะคะเดี๋ยวป้าช่วยขายลูกจ้ะอันนี้ค่ะอันนี้ยังร้อนอยู่เนาะนี่ค่ะขายดีนะจ้าลูกขอบคุณครับข้าวเหนียวก็มีนะจ้าห่อละ2บาทจ้าเฮ้ยเก็บมันป้าที่น้ำเต้าหู้ค่ะน้ำเต้าหู้อร่อยอร่อยครับน้ำเต้าหู้ไหมคะจ้าไม้ละ5บาทอร่อยค่ะมาเฮ้ยหนูจ่ายค่าที่มาว่าไงจะจ่ายหรือไม่จ่ายเอาพวกกูถามจ่ายยังอะอะไรกันน่ะนี่พวกแกอย่าทำอะไรเด็กๆนะไม่งั้นน่ะฉันเรียกตำรวจจับจริงๆด้วยแกมึงหุบปากไปเลยมึงจะโดนเป็นลายต่อไปพวกนี้ว่าไงไม่จ่ายใช่ไหมจ่ายก็ได้ไม่จ่ายเหรอจ่ายไหมจ่ายไม่จ่ายจ่ายไหมจ่ายมาไม่ยุ่งกับสองแม่ลูกคู่นี้มึงตายครับไปครับข้าวของพังหมดเลยอ่ะแม่ทำอะไรอะฮะก็คิดดูอีกทีนักเลงพวกนั้นก็ต้องหากินเหมือนกันเขาอาจจะไม่มีเงินก็ได้ถึงต้องทำแบบนี้แต่ว่าพวกนั้นอะคงไม่กล้ามาอยู่กับพวกเราอีกแล้วนะเนาะว่าแต่ทำไมน้าเก่งจังซัดพวกนั้นหมอบเลยน้าเป็นนักเลงเหมือนกันเหรอใช่งั้นน้าก็ไม่ใช่คนดีสินี่หนูแกชื่ออะไรอ่ะฮะผมชื่อม่อนชื่อจริงชื่อโดเรมอนไม่ใช่ซะหน่อยแม่อ่ะชื่อจริงผมชื่ออมรวิทย์
แล้วนี่แกเรียนชั้นไหนแล้วฮะผมไม่ได้ไปโรงเรียนหรอกครับอ้าวทำไมล่ะแต่ผมอ่านหนังสือออกนะคิดเลขก็เป็นพูดภาษาอังกฤษได้นิดหน่อยเก่งป่ะล่ะผมเรียนเองกับคุณตาแล้วพ่อล่ะพ่ออยู่ไหนอ่ะผมไม่มีพ่อหรอกครับฉันช่วยเองนี่เด้ง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 จะมาแล้วครับตาอ้าวมา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 กินขนมเลยมาอ้าวพาใครมาด้วยอ่ะเชิญก่อนเชิญก่อนครับเชิญมาตาคนนี้ไงที่ผมเล่าให้ฟังที่มีสร้อยเหมือนกับแม่แม่นะโตเป็นหนุ่มขึ้นมากนะไปอยู่ที่ไหนมาสักหลายปีกินน้ำก่อนมาอะเชิญนั่งยังไม่ต้องพูดอะไรมากก็ได้นั่งกินน้ำกินท่าให้สบายใจซะก่อนวันนี้แม่ของผมอยากจะเปิดบ้านใหม่โอสื่อมวลชนครับผมก็เลยขอมีส่วนร่วมด้วย แม่ครับผมขอพูดอะไรสักเล็กน้อยได้ไหมครับได้สิจ้าลูกจ๋าคือผมยังไม่เคยบอกแม่อย่างจริงๆจังๆเลยว่าผมรักแม่ขนาดไหน ผมนึกย้อนไปตอนผมเด็กๆนะครับว่าคุณแม่ต้องทำงานเหนื่อยขนาดไหนแล้วก็ทำงานทั้งนอกบ้านในบ้านแต่แม่ก็ยังมีเวลาให้ผมเสมอครับแม่เลี้ยงผมมาอย่างลำพังแต่ผมก็ไม่เคยรู้สึกขาดอะไรเลยนะครับแม่เป็นทุกอย่างสำหรับผมเป็นแม่เป็นครูเป็นแสงสว่างแล้วก็เป็นลมหายใจของผมนะครับโอ้ลูกรักรักแม่ที่สุดเลยครับแม่ก็รักจักจ้ะรักมากที่สุดเลยลูกขอโทษนะอย่าเสียใจไปเลยนะถ้าหน้าของเธอเป็นแผลขึ้นมาจริงๆแล้วไม่มีใครมาจีบฉันจะรับผิดชอบชีวิตเธอเองนะไปจะทำงานเชื่อฉันเถอะฉันไม่เคยรังเกียจเธอเลยนะ
ฉันแต่งงานกับเธอได้จริงๆพูดบ้าอะไรอ่ะไม่ว่ายังไงฉันจะเป็นคนดูแลเธอเองอย่าร้องไห้เลยนะร้องไห้บ้าอะไรเล่าจะบ้าเหรอฉันหั่นหอมไม่ต่างหากเราตามก็เลยไหลนี่ที่เธอร้องไห้ไม่ใช่เพราะว่าเสียใจที่หน้าเป็นแผลหรอกเหรอเธอนี่มันบ้าเนาะป้ามาดอ่ะใช้ฉันหั่นหอมทำกับข้าวแต่งงงแต่งงานไม่รู้พูดแล้วรู้เหลวไหลไม่รับอ่ะฉันยังไม่อยากคุยกับเขาตอนนี้กินขนมเปี๊ยะสิหาอร่อยอร่อยแบบนี้กินยากนะชุมชนแถวนี้เขาทำกินกันเองลุงรู้จักกับแม่ผมเหรอแล้วแม่ผมอยู่แถวนี้หรือเปล่าอ่ะไม่มีตังผู้หญิงฐานะอย่างแม่เธอนะจะมาอยู่ชุมชนอะไรแบบนี้ไม่มีทางอะไรนะโบราณเขาว่าไว้กรรมใดใครก่อกรรมนั้นจะกลับมาตามสนองแล้วในที่สุดกรรมนั้นก็จะตามมาจนทันลุงลุงช่วยพาผมไปหาแม่ผมหน่อยได้ไหมมันคงถึงเวลาแล้วล่ะใครหว่านพืชอะไรไว้ย่อมจะได้ผลเช่นนั้นสร้อยนี่มันเข้ากับชุดหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่เด็กสองคนนั้นหลอกใช่ไหมคุณอาตัยครับบทที่จะต้องพูดวันนี้ครับอุ้ยบทยาวนะเนี่ยพี่อนันต์ดูให้หน่อยสิว่าสร้อยนี่มันเข้ากับชุดไหมก็สวยดีครับจริงเหรอแต่ว่ามันไม่มียี่ห้อนะฉันซื้อเพราะมันสวยแต่ว่ามันไม่ใช่ของแบรนด์เนมอ่ะกลัวว่าจะทำให้ชุดหมองอ่ะซื้อมาจากห้างไม่ใช่เหรอครับยังไงก็แพงอยู่ดีแหละครับ15,000เท่านั้นเองพี่15,000ก็แพงแล้วครับคุณอาทัยยังไงก็สวยครับจริงเหรอคะรีบไปเถอะครับเดี๋ยวรถติดจะช้าเปล่าๆครับโอเคโอเคแต่บทยาวมากเลยเนี่ยจะท่องทันไหมยศพลแล้วนะเร็วดีไหมล่ะไม่เจอกันแค่คืนเดียวจักผอมลงเยอะเลยรู้ไหมThank you.
ธอจะไม่ยกโทษให้ฉันจริงๆหรอไหนเธอบอกว่าเธอรอฉันอยู่เสมอไงงั้นขอโทษนะที่มากวนใจฉันคิดว่าเธอหมายความอย่างที่พูดจริงๆน่ะงั้นฉันไปก่อนนะอย่าไปนะโรสผมรอคุณอยู่เสมอนั่นแหละคุณอยากกินพาสต้าไหมเดี๋ยวผมทำให้กินคุณจะทำเองเหรอใช่ครับไปไหมมาหาใครหรือเปล่าคะโทษนะคะมาหาใครหรือเปล่าคะขอเข้าห้องน้ำหน่อยฮะอะไรนะขอโทษนะคะที่นี่ไม่ใช่ห้องน้ำสาธารณะนะคะทำไมอ่ะขอเข้าห้องน้ำหน่อยไม่ได้หรือไงอ่ะนี่คุณบ้าหรือเปล่าเนี่ยนี่มันบ้านคนนะอยู่ๆจะมาขอเข้าห้องน้ำได้ยังไงก็คนมันปวดทีอ่ะเดี๋ยวก็สิมันหน้าบ้านนี่เลยก็ลองดูสิฉันจะฟ้องตำรวจจริงด้วยนายนักเลงเราเคยเจอกันมาก่อนใช่ไหมที่สมุยอ่ะเดี๋ยวก่อนพี่นายเดี๋ยวเพิ่งฉันว่าฉันจำคนไม่ผิดนะนายมาที่ทำไมอ่ะเธออยู่บ้านนี้เหรอใช่แล้วมาทำอะไรที่นี่อ่ะที่นี่บ้านเธอเหรอไม่ใช่ที่นี่ไม่ใช่บ้านฉันหรอกบ้านฉันน่ะอยู่ด้านหลังแต่ว่าเดินเชื่อมถึงกันได้เจ้าของบ้านนี้คงรวยมากสินะทำไมนายมีปัญหาอะไรหรอหรือว่านายเป็นคนร้ายใช่ไหมนี่ไม่ไปเลยนะออกไปเลยเราจะทำแบบนี้อีกผมทำอะไรก็ฉี่หน้าบ้านคนอื่นแบบนี้ไงถ้าคราวหลังฉันเห็นอีกฉันเล่นงานนายแน่ถ้าจะบอกว่าสิ่งที่ผมทำลงไปเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของล่ะเหมือนหมาไง
ฉี่เพื่อแสดงอาณาเขตของตัวเองอะนายไปเลยกลับไปเลยแล้วอย่าหาฉันไม่เตือนนะไปผมไปนะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะกลับมาฉี่ใหม่บ้าคนอะไรฉี่ไม่เลือกที่ผมมันไม่ใช่คนผมมันเป็นหมาไงเขาถึงได้ทิ้งผมเป็นหมาตัวนึงไงคุณตำรวจจับอีขี้ขโมยเนี่ยเข้าคุกแล้วก็ขังมันให้เข็ดเข็ดเลยนะโอ้โหน้องไม่ต้องร้องใจเย็นครับจริงครับคุณพี่ครับใจเย็นไว้ก่อนสิครับไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยนะครับแล้วอย่างน้องคนนี้ก็สติไม่ค่อยดีด้วยนะครับน้องครับเสื้อตัวนี้คืนเขาได้ไหมครับคุณพี่ครับเสื้อตัวเดียวเนี่ยขอน้องก็ได้ไหมครับคุณพี่ครับอะไรกันเสื้อตัวเดียวฉันต้องกินข้าวนะยะคุณตำรวจช่วงเนี้ยขายของยิ่งไม่ดีอยู่ด้วยจะอดตายวันไหนยังไม่รู้เลยได้ยินไหมอีขี้ขโมยอีขี้ขโมยนะนี่หล่อสำนึกบ้างไหมเนี่ยเอาเสื้อคืนมาเลยเอาเสื้อคืนมาเลยมาคุณพี่ครับเดี๋ยวคุณพี่เดี๋ยวคุณพี่เงียบก่อนนะครับเงียบก่อนนะครับคุณน้องครับการขโมยของมันบาปนะครับเปล่านะเปล่าขโมยนะก็ให้ตังไปแล้วอ้าวคุณพี่เขาให้ตังไปแล้วเนี่ยยังไงเนี่ยเป็นข้อพูดนะเนี่ยจ่ายมา20แล้วเอาเสื้อตัวละ500ไปแบบนี้เขาไม่เรียกว่าจ่ายเขาเรียกว่าขโมยเว้ยนี่ขโมยเปล่านะไม่ได้ขโมยนะรักของพ่อแม่นั้นเป็นความรักที่บริสุทธิ์เสมอค่ะคุณพ่อคุณแม่มีความจริงใจบริสุทธิ์ใจต่อลูกยังไม่มีที่สิ้นสุดจึงมีคำเปรียบว่าพ่อแม่คือพระอรหันต์ในบ้านด้วยเหตุที่ท่านเลี้ยงเรามาตั้งแต่อยู่ในท้องจนถึงวันที่ท่านคลอดก็ต้องทนทุกข์ทรมานเจ็บปวดแต่เมื่อลูกลืมตาออกมาดูโลกจะร่างกายแข็งแรงครบบริบูรณ์หรือไม่ก็ไม่รู้โตแล้วจะเป็นอย่างไรก็ไม่ทราบแต่ท่านก็ทำทุกอย่างนะคะทุ่มเททุกอย่างให้เราอย่างดีที่สุดอนันตริยกรรม5ซึ่ง2ข้อจากใน5ข้อก็คือฆ่าบิดามารดาไม่ว่าใครที่ทำอนันตริยกรรมนะคะถึงแม้จะไปสร้างบุญสร้างกุศลมากเพียงใดก็ตามแต่ชาตินั้นเมื่อตายไปต้องตกนรกอย่างหนีไม่พ้นถึงแม้จะเป็นการฆ่าแบบตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามก็ถือว่าเป็นอนันตริยกรรมทั้งสิ้นค่ะคุณผู้ชมคะคุณหน้าไทยได้ให้ข้อคิดดีๆเกี่ยวกับพ่อแม่ที่เปรียบเสมือนพระในบ้านค่ะซึ่งคุณหน้าไทยได้บอกกับเราว่าข้อคิดนี้คุณจักรเทพลูกชายสุดที่รักของคุณหน้าไทยได้ยึดถือปฏิบัติตลอดมาค่ะเขาไม่ใช่ลูกชายของดิฉันแล้วค่ะแต่เขาเป็นหัวใจของดิฉันต่างหากซาบซึ้งจริงๆนะคะคุณผู้ชมคะตอนนี้เวลาของรายการพุทธธรรมนำชีวิตหมดลงแล้วค่ะไม่ยอมจริงๆด้วยเอามาคุณเป็นแบบผู้กองที่ไหนแล้วคุณเป็นผู้กองที่ไหนแล้วคุณพิชยาต้องใจเย็นไม่รู้ล่ะทำไมจับพี่กิ๊กขโมยไม่เท่าคุณนะฉันจะร้องเรียนฉันไม่ยอมจริงแล้วเสือกหน้าไทยคะคุณนี่หน้าทึ่งที่สุดเลยนะคะคุณไม่สนใจจะมีรายการของตัวเองบ้างเหรอคะหนูว่าดีออกนะคะคุณคุยกับพี่สมยศเลยค่ะดิฉันไม่ค่อยมีเวลานั่นหรอกค่ะตอนนี้ก็พยายามจะรับงานให้น้อยลงนะคะเพื่อจะได้มีเวลาให้กับตาจักมากขึ้นเสียดายจังนะคะน่าเสียดายนะครับผมคิดว่าจะมีโอกาสได้ร่วมงานกับคุณหน้าไทยอีกครั้งเอาไว้ดิฉันลองไปคิดดูก่อนแล้วถ้ามีโอกาสจะลองโทรมาคุยแล้วกันนะคะสัญญานะครับค่ะยังไงวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณหน้าไทยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมเดินส่งคุณหน้าไทยที่รถดีกว่าค่ะใช่ครับขอโทษครับค่ะผมขอถามอะไรหน่อยได้ไหมครับค่ะคือคุณเป็นพิธีกรรายการเป็นเรื่องที่วันก่อนมีการตามหาพ่อแม่ใช่ไหมครับใช่ค่ะทำไมล่ะคะคือผมอยากจะถามถึงผู้ชายคนที่เขามาออกรายการค่ะเขามาจากสมุยนะครับผมใช่ค่ะเขาเดินทางไกลมาจากสมุยเลยค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยน่ารักจังเลยลูก
ขอตัวก่อนนะครับคือเดี๋ยวผมติดต่อกลับมาใหม่นะครับผมได้ค่ะขอโทษครับค่ะสวัสดีค่ะฉันอยากมีลูกแฝดอย่างหนูสองคนเหมือนพระจันทร์เหมือนตะวันทุนหัวโอ้คุณอาถ่ายครับผมต้องรีบไปแล้วล่ะครับคือคุณมีอีกรายการที่ต้องมีโฟนอินนะครับจริงสิเกือบลืมแม่ตายละคุณต้องไปแล้วนะจ๊ะน่ารักจังเลยลูกขอตัวก่อนนะครับเชิญครับไปเจอกันนะแม่ไปนะไปบ้านนะคะขอบคุณนะคะขอบใจนะพ่อหนุ่มที่จ่ายค่าเสื้อแทนให้อ่ะเอแต่ว่าพ่อหนุ่มเป็นอะไรกับแม่นั่นเนี่ยขอบคุณนะที่ไม่เอาเรื่องเอหรือว่าจะเป็นผัวใหม่ของมันแต่ก็ช่างเถอะฉันขอเตือนไว้ก่อนนะดูแลมันให้ดีๆด้วยอย่าให้มันมาขโมยของฉันอีกไม่อย่างนั้นครั้งเนี้ยจะหาว่าฉันไม่เตือนนะเธอพี่กลับบ้านพี่ก็รู้เนี่ยนันว่าเราจำเป็นต้องทำแบบนี้เรื่องเด็กแฝดคู่นี้เนี่ยจะต้องเป็นความลับระหว่างเธอกับฉันไปจนวันตายสัญญากับฉันสิอนันว่าจะไม่ให้ยาหาไทยรู้เป็นเด็ดขาดว่าเด็กสองคนนี้ยังมีชีวิตอยู่ฉันจะยอมให้อนาคตของลูกสาวฉันต้องจบลงเพราะเรื่องแบบนี้ไม่ได้ฉันฝากด้วยนะอนันครับผมสัญญากับคุณผู้ชมแม่กลับแล้วเหรอครับกลับมาแล้วจ้ากลับมานานหรือยังครับสักพักนึงแล้วอะไรโอ้ยอายุเท่าไหร่แล้วเราเนี่ยโอ้ยก็ตักแม่ผมนอนสบายสุดในโลกเลยนี่นาทำเป็นเด็กๆกับเราอ่ะมันThank you.
นยายตีหาว่าปิดปากสิลูกแล้วนี่ยายตองไปไหนอ่ะก็ไปธุระกับนายซุปตาตั้งแต่เช้าแล้วแม่ไม่เข้าใจเลยไปไหนมาไหนคนเดียวไม่เป็นหรือไงทำไมต้องลากยายตองไปด้วยทุกที่เลยยายตองก็ไม่น่าจะไปยอมแม่แม่ก็ว่าตองมันก็ทำไม่ถูกนะเนี่ยวันนี้วันหยุดของมันเองแท้ๆยังต้องไปกับเขาอีกนั่นแม่เนาะแม่คิดเหมือนหนูใช่ไหมใช่ไหมใช่อ่ะสิอ้าวก็เขาเป็นคนดูแลศิลปินเขาก็ต้องทำงานทุกวันสิใครจะมาว่างไปวันๆเอาแต่นอนทั้งวันเหมือนพี่ตาล่ะยี่ตีนี่มาให้เก่งข้าเงียบๆฉันปวดหัวอยู่อ่ะกูทำไมเนี่ยเราออกกำลังกายนะไม่ทำอะไรผิดซะหน่อยโถเอ้ยถ้าอยากออกกำลังกายก็ไปฟิตเนสสิมาออกเลยในส่วนนี้เล่าถ้าเกิดคนจำได้ก็มาลุ้นถึงตายหรอกคิดว่าจะไม่มาซะแล้วบอกว่าจะมาก็ต้องมาสิคะนี่จากวิ่งไปกี่รอบแล้วเนี่ยเหนื่อยหรือเปล่าฮะยังเลยจ้ะ นี่ทำแบบนี้มันจะดีหรอหนูก็เป็นข่าวหรอกเธอยิ่งมีข่าวเยอะอยู่นะโรสโอ้ยช่างมันเถอะนาไม่มีใครจำฉันได้สักหน่อยนี่ฉันไม่ได้แต่งหน้าเลยนะเออจักเมื่อกี้ฉันไปซื้อผ้าทั้งโกมาไม่มีใครจำได้เลยนะเฮ้ย จริงเหรอนี่รู้ซะเองเลยจ้ะใช่โหสุดยอดอะไปวิ่งกันดีกว่าอากาศกำลังดีเลยถ่ายรูปเลยดีป่ะถ่ายรูปเลยลูกถ่ายรูปเลยลูกถ่ายรูปเลยแกจะมีคนนี้หน้าคุ้นๆกว่าแกพี่โรสโรสรินไงที่ชอบมีข่าวกับผู้ชายเยอะๆแกตายแรงและแซ่บมากเลยค่ะพี่คือไอดอลของหนูเลยนะคะพี่โรสคะหนูขอถ่ายรูปหน่อยได้ไหมคะแล้วทำไมพี่จ้าก็ไม่ชอบถึงมาด้วยกันล่ะคะแสดงว่าเขาต้องเป็นกิ๊กกันแน่เลยแกช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยค่ะเป็นอะไรเป็นอะไรมันทำหนูใครทำอะไร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 ตรงไหนค่อยพูดสิอะไรฮะคือหนูปวดท้องอะค่ะขอเข้าน้ำก่อนนะคะขอบคุณนะคะที่เป็นห่วงฮัลโหลจั๊กอยู่ไหนอะฉันอยู่พระราม3พระราม3ไปทำอะไรพระราม3ก็มาส่งโรสไงเอ้าแล้วรถเธออืมอ๋องั้นเธอขับรถฉันไปให้ด้วยแล้วกันนะโรสแขนไปโดนอะไรอะเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะตองโรสดูหน่อยมาตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะแล้วมีใครเห็นนายเปล่า
นี่ฉันถามจริงๆค่ะนะนายมาที่นี่ทำไมอ่ะนี่นายชอบฉันมากขนาดนั้นเลยเหรอถึงต้องตามมาถึงที่นี่อ่ะคือฉันคิดไม่ถึงเลยอ่ะฉันก็ไม่ใช่คนสวยอะไรมากมายก็เลยไม่ทันคิดว่าจะมีคนที่ติดใจฉันถึงขนาดตามสืบแล้วก็ตามหาฉันถึงที่นี่ได้อ่ะนายหิวเหรอนายคงมาตั้งแต่เช้าใช่ไหมล่ะอ่ะขนมเอาไม่เอาเหรอตามใจแต่ยังไงก็ขอบคุณนะที่อุตส่าห์ตามฉันมาถึงที่นี่ได้อ่ะฉันขอพูดตรงๆเลยนะฉันไม่ได้คิดอะไรกับนายเลยอ่ะแต่ยังไงเราก็เป็นเพื่อนกันได้นี่นาน่าหิวไม่ใช่เหรอเข้าไปกันบ้านฉันน่ะไม่ได้ร่ำรวยอะไรหรอกนะแต่ก็พอจะเลี้ยงให้นายอิ่มได้สักมื้อแล้วนะตอบแทนนายที่นายเคยช่วยฉันไว้ที่นู่นไปมาสิไปเนาะมาหนึ่งหน้าเร็วบ้านฉันน่ะต้องเดินไปทางนี้เนี่ยบ้านของเจ้าของบ้านส่วนบ้านฉันน่ะอยู่ด้านหลังนู้นต้องเดินขึ้นทางนี้ส่วนบ้านหลังเนี้ยเป็นบ้านของลูกชายท่านสร้างไว้เผื่อเวลามีครอบครัวน่ะเฮ้ยนี่นายหยุดเดี๋ยวนี้นะไปไม่ได้นะนี่หยุดตรงนี้นะมาได้ยังไงอะนี่มันไม่ใช่บ้านฉันนะไปแล้วไปแล้วแม่จริงๆของผมนั่นเหรอผมก็ไม่รู้นะว่าทำไมเขาถึงทิ้งผมอ่ะเขาคงจะลำบากมากแล้วก็จนมากเขาถึงได้ทิ้งผมตาเหมือนแม่นะกรรมใดใครก่อกรรมนั้นจะกลับมาตามสนองแต่ถ้าวันหนึ่งผมมีเงินนะผมจะกลับไปตามหาเขารอผมหน่อยนะครับแม่ผมรักแม่นะครับกรรมนี่ดูกี่ทีกี่เวอร์ชันมันก็เศร้าจริงคุณน้าคะตองอยู่นี่เหรอลูกคุณน้าร้องไห้ทำไมอะคะก็ละครคู่กรรมน่ะสิรู้นะว่าดูแล้วต้องร้องไห้น้าก็ยังอดดูไม่ได้ตอนกบุรีตายนะ
น้าร้องไห้จะปวดหัวไปหมดเฮ้ยอะไรมันจะเศร้าขนาดนี้ก็ไม่รู้น้าอย่าร้องเลยค่ะมันเป็นแค่ละครนะคะก็รู้แต่มันน่าสงสารนี่จ๊ะหนูก็รู้นะว่าจะเป็นคนทนดูอะไรเศร้าๆไม่ได้อะแต่จักล่ะอ้าวอยู่ตรงนั้นเหรอลูกแม่ไม่ยักเห็นวันนี้ว่างใช่ไหมจ๊ะไปช้อปปิ้งกันไหมลูกรักจ๊ะคุณเป็นใครเพื่อนของหนูเองอะค่ะเพื่อนหนูเหรอค่ะคือเขาเข้าใจผิดนะคะก็เลยเดินเข้าบ้านผิดหลังค่ะหนูต้องขอโทษคุณน้าด้วยนะคะยกโทษให้หนูนะคะคุณน้าอย่าโกรธหนูเลยนะคะเดี๋ยวเขาเป็นใครมันก็ต้องร้องไห้ด้วยหนูก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะหนูผิดเองค่ะที่เผลอทำร้ายจิตใจเขาโดยที่ไม่รู้ตัวค่ะนะหนูขอโทษนะคะอะไรเนี่ยทำไมก็ต้องมองฉันด้วยสายตาแบบนั้นด้วยฉันต้องร้องไห้ด้วยนายเดี๋ยวก่อนสิรอฉันด้วยนายรอฉันด้วยสิจะรีบไปไหนฮะขอโทษนะที่ทำให้นายต้องมารักคนแบบฉันน่ะแต่ฉันมีคนอื่นอยู่แล้วอ่ะขอโทษจริงๆนะไม่มีอะไรเข้าใกล้กับคำว่ารักอ้าปากอ้าม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 อนกินข้าวหน่อยสิลูกไม่กินและไม่ต้องมาพูดด้วยม่อนจะไม่พูดกับแม่อีกขอโทษขอโทษนะแม่ผิดไปแล้วม่อนอย่าโกรธแม่เลยนะถ้าม่อนไม่พูดกับแม่แล้วแม่จะไปพูดกับใครล่ะก็แม่ขี้ขโมยผมบอกแล้วไงว่ามันผิดกฎหมายแม่ก็ไม่ยอมฟังแม่จะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วแม่สัญญาแม่จะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วแม่จะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วแม่พูดอย่างนี้มากี่หนแม่ก็ไม่เคยจำงี่เง่าที่สุดเลยโอ๊ยใครสั่งใครสอนให้พูดกับแม่ของตัวเองแบบนี้อย่าทำม่อนนะแกก็รู้ไม่ใช่เหรอว่าแม่เขาไม่ค่อยดูเรื่องค่อยๆพูดดีๆสอนดีๆไม่ได้หรือไงฮะไม่เอานะอย่ามาว่าม่อนนะแกนี่มันเป็นเด็กเฮงซวยที่ใช้ไม่ได้จริงๆเลยทำไมถึงไม่กินข้าวกินเดี๋ยวนี้
นี่แกไม่โกรธฉันใช่ไหมลืมแล้วใช่ไหมว่าฉันเป็นนักเลงใหญ่แกเลือกมาว่าแกจะกินดีๆหรือจะให้ซ้อมแกก่อนแกถึงจะกินฮะกินแกไม่หวนเข้าใจหรอกพวกแม่ของแกถึงแม้เขาจะติงต้องงี่เง่าหรือจะไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรก็ตามแต่เขาก็รักแกเลี้ยงดูแกเขาไม่เคยคิดจะทอดทิ้งลูกในไส้แกรู้ไหมว่าเขาประเสริฐแค่ไหนอ่ะแกไม่มีวันเข้าใจหรอกกันใช่ไหมสบายดีไหมจีจีกันเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมขอบคุณมากนะพวกเงินที่เธอให้มาฉันเลยอยู่อย่างสุขสบายใช้ไปจนวันตายก็ไม่หมดอย่าพูดอย่างนั้นสิการฉันขอถามอะไรหน่อยสิจีจี้อะไรเหรอฉันจะมีชีวิตอยู่ได้อีกนานแค่ไหนกันฉันรู้ว่าฉันกำลังจะตายแต่ฉันอยากรู้ว่าอีกนานแค่ไหนแค่ไม่กี่เดือนจี้ขอโทษกันจี้ขอโทษมันเป็นเพราะกันไม่อยากจะมาช่วยจี้แท้ๆกันถึงต้องเป็นแบบนี้กันเพื่อนเนี่ยเป็นอะไรนะจี้ขอโทษI'm sorry.
ายของดิฉันหรอกค่ะแต่เขาเป็นหัวใจของดิฉันต่างหากใจมันยังรักรักแต่เธออยู่ผู้